ออกกำลังกายเวลาใดแล้วหน้าเด็กลงจริงๆแล้วผมว่ามันมี2แง่มุมด้วยกันนะครับถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเราออกกำลังกายกลางแดดหน้าเราจะแก่ลงเนื่องจากเราโดนแสงแดดมากดังนั้นจริงๆแล้วแสงแดดเป็นส่วนที่ทำให้เราหน้าแก่แน่นอนดังนั้นควรออกกำลังกายก่อน7โมงเช้าหรือหลัง5โมงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแดดกับอันที่2คือถ้าเราพูดถึงเรื่องโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนจะหลั่งดีขึ้นถ้าเรานอนหลับในช่วง4ทุ่มถึง6โมงเช้าดังนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถออกกำลังกายเวลาใดก็ได้ที่ไม่ใช่4ทุ่มถึง6โมงเช้าแล้วทำให้เพื่อนๆนอนหลับได้ดีแค่นี้เพื่อนๆก็หน้าเด็กแล้วครับเพราะจริงๆการออกกำลังกายมันมีประโยชน์อยู่แล้วในการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนแต่ถ้าการออกกำลังกายของเพื่อนๆใกล้กับเวลานอนจนเกินไปแล้วทำให้เพื่อนๆนอนไม่หลับผลสุดท้ายคือแทนที่จะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกลายเป็นกดโกรทฮอร์โมนลงเนื่องจากเรานอนไม่หลับครับดังนั้นผมมีคำแนะนำแค่2อย่างคือ1ออกกำลังกายตอนเช้ามากๆได้ครับเพราะเดี๋ยวกลางคืนจะได้นอนหลับดีโกรทฮอร์โมนจะได้เพิ่มขึ้นหน้าจะได้เด็กลงกับ2คือออกกำลังกายตอนเย็นได้แต่ไม่ควรหนักเกินไปจนทำให้เรานอนไม่หลับครับผมหมอทีมครับอยากบอกเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ให้กับคนไทยรู้กันทั้งประเทศครับข้อความเหล่านี้แชร์ได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นถ้าอยากพบเคล็ดลับเกี่ยวกับชะลอวัยเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ